สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา25สตางค์รัชกาลที่9แบบหมุนเวียนปีพ.ศ. 2546นะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็เป็นเหรียญนะครับชนิดโลหะอลูมิเนียมบรอนซ์นะครับอลูมิเนียมบรอนซ์ไม่ใช่โลหะทองเหลืองนะครับเพื่อนๆอาจจะยังสับสนอยู่นะครับว่าอลูมิเนียมบรอนซ์กับทองเหลืองนั้นอันเดียวกันไหมนะครับคำตอบก็คือไม่ใช่อันเดียวกันนะครับเพราะว่าส่วนผสมต่างกันนะครับทองเหลืองนั้นก็เป็นโลหะผสมนะครับซึ่งจะมีส่วนผสมก็คือทองแดงผสมสังกะสีนะครับจึงจะเป็นโลหะทองเหลืองนะครับส่วนอลูมิเนียมบรอนซ์นะครับก็เป็นโลหะผสมเช่นกันนะครับแต่ส่วนผสมจะมีดังนี้นะครับทองแดง 92% อลูมิเนียม 6% แล้วก็นิกเกิล 2% นะครับก็จะเป็นโลหะอลูมิเนียมบรอนซ์นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอยู่ที่16มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 1.9 กรัมนะครับเป็นขอบเฟืองจักรนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้ด้วยตนเองอยู่นั้นผมก็จะไม่บรรยายไปนะครับกระชับเวลาคลิปให้สั้นที่สุดนะครับก็จะบรรยายแค่เพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะยังไม่รู้นะครับถึงจะได้บรรยายให้ฟังนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับส่วนด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่าวัดพระธาตุนะครับอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเหรียญ25สตางค์ปีพ.ศ.นี้นะครับปีพ.ศ. 2546นะครับก็ไม่ได้ติดอันดับ1ถึง10ผลิตน้อยหายากแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าจำนวนการผลิตนั้นก็ถือว่าสูงอยู่นะครับ82,668,000เหรียญนะครับจำนวนการผลิตนะครับณปัจจุบันขายได้ไหมผมจะตอบแบบนี้จะเข้าใจง่ายๆกว่านะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีร้านค้าหรือว่านักสะสมประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับแต่ถามว่าตามตลาดนัดคลองถมนะครับที่มีพ่อค้าแม่ค้านั้นได้มาเปิดแผงขายเหรียญนะครับตามที่ผมได้พบเจอมานะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเหรียญ25สตางค์ปีพ.ศ.นี้นะครับก็ยังมีวางขายอยู่นะครับปะปนอยู่กับเหรียญชนิดราคาอื่นรุ่นอื่นปีพ.ศ.อื่นอยู่นะครับแต่ก็ราคาไม่แพงนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้ก็อยู่ที่2เหรียญต่อ1บาทหรือบางแผงก็เหรียญละ1บาทนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับถ้าเพื่อนๆชอบและรักสะสมเหรียญนะครับสะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับถ้ายังไม่มีเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับก็ยังสามารถได้พบเจอและหาได้เองอยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับมิฉะนั้นแล้วถ้ายังไม่มีนะครับถ้าอยากจะหามาสะสมนะครับก็ยังไม่ต้องไปหาซื้อก็ได้นะครับให้สังเกตตามระบบหมุนเวียนก็ได้นะครับอาจจะได้พบเจออยู่นะครับในปัจจุบันนะครับแต่อนาคตต่อไปข้างหน้านั้นไม่แน่นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ยังสามารถได้พบเจออยู่นะครับก็เป็นอีก1เหรียญ1ปีพ.ศ.นะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับก็ถ้ายังไม่มีนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับในระบบหมุนเวียนนั้นก็ยังพอหาได้อยู่นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับ